ไปค่ะวันนี้จะพาไปเปลี่ยนค่ะปาสิเตอร์มอเตอร์5แรงนะคะเดี๋ยวมาดูว่าของเดิมเขาใช้กี่ UF อยู่เนาะนี่คือของเก่านะครับของเก่าก็จะมีบวมมีแตกนะครับตรงนี้นะบวมจะตัดให้ดูว่าบวมตรงไหนนะนี่นะครับเขาบวมเขาแตกออกมาแล้วนะครับถ้าเป็นรูแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่นะเขาก็จะมีแตกมีระเบิดออกนะครับระเบิดไปแล้วนะตัวเก่าเนาะเป็นน้ำเปียกๆนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับส่วนพวกนี้ก็เสื่อมสภาพนะครับถ้าเขาเสื่อมแล้วก็อันตรายนะครับก็เปลี่ยนอันนี้คือของใหม่นะครับค่าของเดิมกับของใหม่ล่ะค่ะตัวนี้45ครับส่วนตัวนี้20 2.5 นะครับของเดิม 22.5 เนาะแล้วของใหม่45นะคะโอเค45 UF คาปาลันนะคะมอเตอร์5แรงนะวิธีการต่อก็ตัวนี้เป็น Z2 นะครับ Z2 เราก็ใส่เข้าไปเลย Z2 ตัวนี้ก็จะเป็นสาย Z2 เด็กนะครับที่อยู่ตูดนะอันนี้ก็เป็นสายสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็จะเข้าแบบนี้เลยนะครับปาสตาร์ทอันนี้คือของเดิมนะครับอันนี้คือของใหม่นะครับใหม่แล้วก็จะใส่เป็นหางปลาเลยนะครับหางก็จะตัดหางปลาเก่าออกใส่หางปลาใหม่เวลาน้ำก็จะได้ไม่หลุดนะครับได้ไม่หลุดจากกันนะก็แย่นะครับแย่แล้วก็ย้ำเลยนะครับดึงไม่หลุดนะครับโอเคสวมด้วยเกาะสายนะครับพันแท็บเทปก่อนนะครับก็เสร็จแล้วนะคะมีเก็บรายละเอียดเดี๋ยวมาลองกันเลยก็คือช่างทองกำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะคะThank you.
นี่ก็มาลองกันเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเนาะตัวนี้มอเตอร์5แรงเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ครบแล้วนะคะใช้ได้เนาะก็กินอยู่9แอมป์นะครับโอเคค่ะเรียบร้อยส่วนหน้าทองขาวเมียช่างก็ทำคลิปไว้นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะชุดหน้าทองขาวเปลี่ยนยังไงนะคะต่อสายตรงไหนก็รอติดตามรับชมได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเมียช่างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ